ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เนื้ออื่นใดขอชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ผมมาพบกับพี่น้องวันนี้นะครับเหมือนท่านอิหม่ามได้พูดเมื่อสักครู่นี้อิสลามเนี่ยไม่มีบังเอิญนะครับบังเอิญมาเจอกันเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าอัลลอฮ์ตักเดชกำหนดให้เราพบกันแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาเรามาฟังบรรยายแบบนี้เนี่ยผมว่าบางครั้งดีกว่าจัดงานมัสยิดด้วยซ้ำเพราะบางทีเราไปซื้อของไปซื้อฮิญาบเนาะไปกินข้าวแต่การจัดแบบนี้เนี่ยพี่น้องมาฟังจริงๆงั้นถามเลยว่าพี่น้องมาทำอะไรครับตรงเนี้ยฮะมานั่งทำไมฮะฮะฟังศาสนาเรียนศาสนาเนาะมามินคอรียินนบีบอกบุคคลใดก็ตามที่ออกมาจากมินไบติฮีเดินทางออกมาจากบ้านของเขาฟีตอลบินอินนี่มาเพื่อศึกษาหาความรู้ครับมาเพื่อศึกษาหาความรู้นะอินนันมาลาอิกะแท้จริงมาลาอิกะเนี่ยวะดออัตจะเอาอัจญะนิฮาตาฮะตาฮาจะเอาปีกของมาลาอิกะเนี่ยวางบนตัวเขาในสภาพที่ริดอในสภาพที่พึงพอใจบีมาตัสนาอุในสิ่งที่เขาทำอะไรตอลบินอินมีเดินทางมาศึกษาหาความรู้นบีไม่เคยพูดแบบนี้ในกิจกรรมอื่นในเทศกาลอื่นในมัจลิสอื่นยกเว้นเทศกาลมัจลิสว่าด้วยการตอลบินอินมีศึกษาหาความรู้ในขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มาลาอิกะฮ์ก็จะเอาปีกมาห้อมล้อมพวกเราด้วยในอีกหะดีษบทหนึ่งนี่เขาเรียกว่าห้อมล้อมเป็นญะมาอะห์ส่วนพี่น้องเดินมาจากบ้านแล้วจะกลับบ้านมาลาอิกะฮ์จะมีคุ้มครองพี่น้องออกจากบ้านและกระทั่งกลับไปยังบ้านของเราทำดีลิลละเดี๋ยวจะใช้เวลากับพวกเราหนึ่งชั่วโมงแล้วจะให้ถามตอบครึ่งชั่วโมงเนาะเตรียมคำถามไว้จกมือถามหรือเขียนก็ได้นะครับคุยกันใจร่มๆนะหนึ่งชั่วโมงนะจะได้มีความจำเริญมีบารักัตที่สำคัญผมเสียดายนะครับว่าเวลาเรามีกิจกรรมอย่างนี้พี่น้องมุสลิมของเราอีกหลายครอบครัวไม่ได้ออกมานั่งที่นี่เอางี้ฟังให้ดีนะถ้าคืนนี้กลับไปที่บ้านคืนนี้นะกลับไปที่บ้านแล้วมีมาลาอิกะฮ์มาบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะมาเก็บวิญญาณอีกครึ่งชั่วโมงจะทำอะไรครับอีกครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์จะเอาวิญญาณกลับไปแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเราจะทำอะไรเราจะส่องเฟซด่าชาวบ้านไหมไปว่าคนนั้นว่าคนนี้ไหมไม่มีใช่ปะเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มีความดีที่สุดในครึ่งชั่วโมงแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้มาลาอิกะฮ์มาบอกใครเลยว่าจะปิดวิญญาณเมื่อไหร่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ฉะนั้นยิ่งเรียนศาสนายิ่งต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับยิ่งเรียนศาสนายิ่งฟังศาสนายิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งฟังศาสนายิ่งรักพี่น้องของเรามากขึ้นยิ่งฟังศาสนายิ่งเป็นญะมาอะห์มากขึ้นยิ่งฟังศาสนายิ่งทำความดีต่อเพื่อนบ้านมากขึ้นนี่คือเป้าหมายการศึกษานบียืนคนเดียวประกาศศาสนาวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาคนเดียววันที่นบีคุตบะครั้งสุดท้ายรายงานหนึ่งบอกว่าซอฮาบะห์เรือนแสนนั่นแสดงให้เห็นว่าการทำงานของท่านนบีประสบความสำเร็จไม่ใช่เราเรียนศาสนายิ่งฟังศาสนาปากจัดขึ้นยิ่งฟังศาสนายิ่งด่าคนนั้นด่าคนนี้นี่พวกนั้นนี่พวกนรกนี่พวกไม่ใช่พวกเรา
อย่ามายุ่งกับเราใครไม่เหมือนเราไม่ใช่พวกเราเราไปกินอะไรมาครับจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งซอฮาบะห์มหานบีบอกว่านบีครับโอดอูอันมุนอันินมุชริกีนรอซูลจงขอดุอาสาบแช่งให้กับพวกมุชริกหน่อยนบีบอกว่าอานาบูอิสตูอานาลัมอุบาสฉันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่ออะไรลาอานันเพื่อสาบแช่งใครวะลากินแต่ฉันเนี่ยบูอิสตูถูกส่งมาเราะห์มะตันเพื่อความเมตตาพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่เมตตาที่สุดคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำได้ไหมตอนที่เดือนรอมฎอนนบีมาละหมาดตะเวียะ3คืนที่มัสยิดแล้วนบีไม่ออกมาซอฮาบะห์ไปรอที่มัสยิดไม่มาไปหาที่บ้านถามนบีทำไมไม่ออกนบีบอกว่าฉันกลัวว่าถ้ามาละหมาดตรงนี้อัลลอฮ์จะบัญญัติให้ละหมาดตะเวียะเป็นวาญิบเป็นห่วงประชาชาติของท่านนบีกำลังละหมาดอยู่เนี่ยนบีบอกว่าฉันตั้งใจจะอ่านต้นยาวๆพอขณะที่อ่านวะลัดขณะที่อ่านฟาติฮะห์อยู่ได้ยินเสียงเด็กร้องนบีอ่านอยากอ่านต้นยาวเช่นอ่านซับบิฮิตนบีอ่านอินนาอะตอยนานี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังทำไมอ่ะพอให้สลามเสร็จซอฮาบะห์ถามนบีว่าทำไมนบีละหมาดสั้นวันนี้นบีบอกว่าท่านรู้ไหมว่าหัวใจของแม่มีความรู้สึกยังไงในขณะที่ลูกของตัวเองร้องและตัวเองกำลังอยู่ในละหมาดพี่น้องพาเด็กมาลูกเราร้องนะอิหม่ามเรานะนี่คนเป็นอิหม่ามเราเป็นถึงขั้นรอซูลคนที่เป็นแม่เนี่ยจิตใจหวั่นไหวนี่คือความเมตตาของท่านรอซูลยิวคนหนึ่งเนี่ยกวาดขยะมาทิ้งหน้าบ้านนบีนบีเปิดบ้านมาเอ้าขยะมาใช่ไหมกวาดไปทิ้งถังขยะพรุ่งนี้มาอีกแล้วมาทุกวันวันหนึ่งไม่มีขยะอยู่หน้าบ้านนบีเดินไปหาบ้านยิวคนนี้เพื่อจะไปถามว่าทำไมวันนี้ถึงไม่เอาขยะมาทิ้งมาที่บ้านเสร็จพอเข้าไปยิวคนนี้เห็นนบีร้องไห้เพราะตัวเองนอนไม่สบายอยู่แล้วบอกกับท่านนบีว่าท่านคือคนแรกที่มาเยี่ยมฉันท่านเนี่ยคือคนแรกที่มาเยี่ยมฉันอัลลอฮุอักบัรรอห์มะห์นี่คือความเมตตาวันนี้เรายิ่งฟังศาสนายิ่งต้องรักพี่น้องเรามากขึ้นอาจารย์เขากินเหล้าอ่ะคนมุสลิมกินเหล้าถึงขั้นตกมุตตัดไหมน่าจะตกแต่ไม่ตกไม่ตกตราบใดที่เขาถือว่าเหล้ายังฮารอมอยู่แต่เขายังกินเหล้าอยู่ยังเล่นการพนันอยู่รู้ว่าผิดแต่ยังเลิกไม่ได้เขายังเป็นมุสลิมแล้วเมื่อเขายังเป็นมุสลิมกับเราเหมือนเรามุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันช่องทางหนึ่งคือไปเตือนเขาเลิกนะบางอย่ากินนะเตือนทุกวันกับเจอเตือนหินเนี่ยมันโดนน้ำทุกวันยังก่อนหัวใจของมนุษย์เป็นก้อนเนื้อเราไม่อยากลงนรกเราก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราลงนรกแต่เราไม่อยากลงนรกเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็ไปตำหนิคนอื่นที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเอาใหม่วันที่เราไม่ละหมาดครบ5เวลาคนอื่นมาเตือนเราตำหนิเขาใช่ปะหรือวันที่เราละหมาดยังไม่ครบ5เวลาเนี่ยนะเราก็เคยเป็นมาก่อนอัลลอฮฺฮิดายะห์ให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งละหมาดครบ5เวลาฉันไหนเลยเมื่อก่อนไม่เคยละหมาดครบวันนี้ละหมาดครบไปตำหนิคนไม่ละหมาดซึ่งเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นสังคมของเราจะต้องเป็นสังคมของการมีแต่ความรักความเอื้ออาทรอย่ามองพี่น้องมุสลิมของเราเป็นอีกกลุ่มหนึ่งตะกี้อิหม่ามของเราประกาศให้เราช่วยพี่น้องน้ำท่วมรับผ่านของเราก็จะไปวันพุธนี้เอาน้ำร่วมกับบริษัทสมาร์ทบอยเขาให้น้ำมาเป็นร้อยๆแพ็คแล้วก็จะไปทางอีสานแล้วก็มีอาหารแห้งถ
ถามว่าคนที่ถูกน้ำท่วมเป็นมุสลิมใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไม่ใช่แล้วช่วยทำไมช่วยทำไมพี่น้องร่วมสังคมพี่น้องร่วมบนโลกดุนยานี้เป็นเบ่าของอัลลอฮ์เหมือนกันต้องช่วยผมละไว้นะนั่นพี่น้องของเราที่ไม่ใช่มุสลิมเรายังช่วยแล้วนับประสาอะไรกับคนที่กล่าวชาฮาดะเหมือนกับเราทำไมเราไม่ช่วยเขาพี่น้องของเราเนี่ยหลงพี่น้องของเรายังไม่เข้าใจอิสลามเริ่มต้นด้วยความรักพี่น้องการที่เราเตือนพี่น้องของเราเนี่ยเราเตือนเขาหรือประจานเขาหรือด่าเขาเอาให้แน่เห็นพี่น้องของเราทำผิดถ่ายรูปปุ๊บลงเฟซชั่วจริงๆเป็นมุสลิมภาษาอะไรฮะอันนี้เตือนหรือประจานอัดดีนุนนะซิฮะศาสนาคือการเตือนเนี่ยพี่น้องมาเด็กๆคนแก่คนผู้อาวุโสเตือนเด็กๆเด็กๆทำผิดก็แก้ไขนี่นบีบอกว่าไลซะมินนาไม่ใช่พวกของเราคนซึ่งผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูเด็กและเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ถ้าสังคมมุสลิมเด็กด่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด่าเด็กไลซะมินนาเนี่ยไม่ใช่พวกนบีคำว่าไลซะมินนานี่คือคำที่แรงมากๆสำหรับซอฮาบะไม่ใช่พวกนบีและพวกใครวันนี้เอาใหม่ครับเรามาเริ่มต้นศาสนาอิสลามสอนให้มุสลิมมีศาสนาจะได้เลื่อนจากเขาเรียกอะไรมนุษย์ธรรมดาให้เป็นผู้ศรัทธานี่เรายึดอิสลามเพื่อเราจะได้สูงส่งที่อัลลอฮ์ให้เราได้สูงส่งบนโลกดุนยานี้อุมัรอิบนุคอตอบเคยบอกว่าพวกเราเมื่อก่อนเนี่ยเคยต่ำต้อยต่ำเตี้ยเพราะเราไม่เอาอิสลามแล้วอัลลอฮ์ก็ประทานอิสลามมาให้เราให้เรามีเกียรติใครที่ยึดอิสลามก็จะมีเกียรติและสูงส่งอันอิสลามยะลูวะลายุลานบีวะอิสลามสูงส่งไม่มีสิ่งใดสูงส่งเหนืออิสลามเข้าใจนะอันนี้เผาหัวหน่อยเนาะนะครับผมลืมปิดแป๊บนึงนะครับต่อนะครับวันนี้ให้คุยเรื่องชาวถ้ำตะกี้เผาหัวชาวถ้ำผมก็ถามทีมงานว่าทำไมให้ชื่อชาวถ้ำเขาบอกว่าเด็กๆ เยอะวัยรุ่นเยอะจริงด้วยวันนี้คุยเรื่องชาวถ้ำชาวถ้ำเนี่ยมันมีสามนัยยะชาวถ้ำที่หนึ่งคือในซูเราะห์กาฟีชาวถ้ำที่สองคือที่มีชายสามคนเข้าไปในถ้ำแล้วก็หินตกปิดลงมาน่ะชาวถ้ำชาวถ้ำที่สามใกล้ๆเราถ้ำอะไรนะนางนอนเหรอใช่ไหมนี่ก็ชาวถ้ำแล้วเขาไปอยู่ได้ไงเนี่ยเกือบสิบวันนะกี่วัน8-9 วันฮะ14 วันเหรอเขาไปอยู่ได้ไงแล้วก็ที่สำคัญคือรอดชีวิตด้วยนั่นก็ชาวถ้ำแต่วันนี้เนี่ยถามทีมงานบอกว่าเอาชาวถ้ำเรื่องในซูเราะห์กาฟีฟังใจร่มๆนะย้อนกลับไปสมัยนบีฟังให้ดีเดี๋ยวเด็กๆวันนี้พอกลับไปบ้านแล้วจะได้จำได้เวลาครูเขาถามเสร็จแล้วในสมัยนบีย้อนขึ้นไปอีก500 ปีโอ้โหเยอะปะกลับไปสมัยนบีแล้วเสร็จกลับไปเลื่อนขึ้นไปอีก500 ปีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยในประวัติศาสตร์ได้พูดถึงเรื่องของกลุ่มชนหนึ่งนะครับกลุ่มชนนี้อยู่ในเมืองเอฟิซุสฟังให้ดีนะเป็นกลุ่มชนที่ปกครองโดยกษัตริย์ที่ชื่อดิกยานุสแต่ฝรั่งเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกเดซิอุสแต่ของถ้าใช้ภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกดิกยานุสปรากฏว่าในยุคนี้เป็นยุคที่มีการกราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวต
แต่ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเรื่อยมาเนี่ยมีการเรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์กราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวปรากฏว่าในเมืองนี้กษัตริย์ดิกยานุสกำลังปกครองอยู่ก็ได้ออกแถลงการให้ชาวเมืองนั้นได้เคารพสักการะพระเจ้าองค์หนึ่งแหมพระเจ้าองค์นี้นะครับในยุคนั้นเป็นเทวรูปเป็นเทวรูปที่ชื่อไดอาน่าเราไม่น่าชื่อเลยนะไม่ใครชื่อไดอาน่าเป็นเทพเจ้าในยุคนั้นที่เป็นเทวรูปกษัตริย์นิยานุษย์บอกให้ประชาชนประสบนิกรกราบไหว้อิบาดะห์พระเจ้าองค์นี้เทวรูปองค์นี้เสร็จแล้วก็มีข่าวถึงหูกษัตริย์ว่ามีคนเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งไม่ยอมอิบาดะห์ต่อเทวรูปนี้กษัตริย์นิยานุษย์โกรธมากเลยให้ทหารไปสืบดูซิว่าไอเด็กกลุ่มนี้เนี่ยโอหังบังอาจขนาดไหนบ้านเรามีบังซบยังมีบังอาจด้วยนะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยมีบังอาจไม่เกี่ยวเนาะผมเนี่ยงงภาษาไทยเยอะต่อเยอะตำรวจเนี่ยเวลาเขาจะตั้งด่านเขาเขียนว่าหยุดตรวจเอ้าหยุดตรวจแล้วมายืนตรวจทำไมอ่ะหยุดโรงเรียนก็คือไม่ต้องไปโรงเรียนถูกไหมเลี้ยวขวาโค้งอันตรายหมายรวมว่าถ้าเลี้ยวโค้งคืออันตรายแสดงว่าเราต้องวิ่งตรงพอวิ่งตรงมันก็ตกเหวนักเรียนเนี่ยไปห้องสมุดใช่ป่ะเคยไปไหมแล้วเจอสมุดสักเล่มไหมเจออะไรเจอหนังสือนี่ภาษาไทยภาษาไทยนะผมนี่ไปอำเภอนะอำเภอบอกว่าให้มาวันจันทร์อ่ะเราก็ไปวันจันทร์ไปวันศุกร์มาวันจันทร์มาพอไปวันจันทร์เสร็จที่ประตูกระจกไอ้ประตูกระจกเขาเขียนว่าเลื่อนเอ้าทำไมเลื่อนเราไม่บอกอ่ะเลื่อนเราทำไมไม่บอกผมก็กลับเพราะเขาเขียนว่าเลื่อนนี่ภาษาไทยแท็กซี่เนี่ยเขียนคำว่าว่างแล้วทำไมว่างไม่อยู่บ้านมาขับให้เต็มถนนทำไมอ่ะรถติดอีกต่างหากภาษาไทยกษัตริย์ดิกยานุษย์บอกให้ไปดูซิว่าไอเด็กกลุ่มนี้มันบังอาจขนาดไหนปรากฏว่าไปเสร็จเลยสอบสวนเด็กกลุ่มนี้เขาทำไมครับเขาประกาศว่าเขาจะไม่อิบาดะห์ผู้ใดเลยรูปปั้นใดเลยยกเว้นอัลลอฮ์เท่านั้นกลับมาดูในซูเราะห์เดี๋ยวพวกเรากลับไปนะซูเราะห์กาฟีซุนนะห์ของท่านนบีให้อ่านทุกๆวันศุกร์ให้อ่านทุกๆวันศุกร์กลับไปดูว่าซูเราะห์กาฟีเนี่ยมีเรื่องของชาวถ้ำด้วยในอายะห์ที่13อัลลอฮ์ทรงตรัสว่านะห์นูนะกุซูอะลัยกะนาบาอาฮุมบิลฮักกิเราหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเล่าเรื่องราวหนึ่งของพวกเขาซึ่งเป็นเรื่องจริงอินนาฮุมฟิตยะตุนแท้จริงกลุ่มชนนี้เป็นฟิตยะเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยถือว่าอาเกนบาเล็กล่ะอาเกนบาเล็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไหนครับถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยมีรอบเดือนถือว่าเริ่มเป็นสาวมุสลิมีนนอนฝังน้ำสุจิเคลื่อนนี่เป็นหนุ่มอินนะฮุมฟิตยะตุนพวกเขาเป็นคนหนุ่มอามานูบิร็อบบิฮิมที่อีหม่านต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาวาซิดนาฮุมฮุดาและเราได้เพิ่มทางนำให้แก่เขาเดี๋ยวเพิ่มอย่างไรเดี๋ยวจะว่าต่อไปวาโรบัตนาอาลากูลูบิฮิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้หัวใจของเขาเนี่ยเข้มแข็งอิสกอมูในขณะที่เขายืนขึ้นต่อหน้าทหารต่อหน้าผู้ปกครองที่อาธรรมฟะกอลูพวกเขากล่าวอะร็อบบุนาร็อบบุสสมาวาติวัลอัรดิพระผู้อภิบาลของเราคือผู้ทรงคือพระผู้อภิบาลที่เป็นเจ้าของชั้นฟ้าต่างๆและแผ่นดินพี่น้องฟังให้ดีนะครับไม่มีตำราเล่มใดบนโลกนี้ไม่มีคัมภีร์เล่มใดบนโลกนี้
ที่ประกาศว่าพระเจ้าที่สร้างโลกนี้เป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินสร้างบรรดาชั้นฟ้าต่างๆและแผ่นดินไม่มีนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีครับคนที่เข้ารับอิสลามจนด้วยกับเหตุผลนี้จนด้วยกับเหตุผลนี้มีอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ประกาศว่าฉันคือเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกฉันจะให้ตอบแทนความดีสวรรค์ให้กับคนที่เชื่อฟังฉันและจะลงโทษคนที่ฝ่าฝืนฉันเพราะฉันเป็นเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกและฉันเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเด็กหนุ่มคนนี้ประกาศต่อทหารต่อหน้าผู้ปกครองที่อาธรรมในยุคของเขาว่าฉันจะพระผู้บานของเราคือผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินลันนะดาวมินดูนีและฉันจะไม่วิงวอนต่อสิ่งใดเลยอีลาฮันที่เป็นพระเจ้าไม่นะไม่เลยนะไม่วิงวอนใดเลยที่จะเป็นพระเจ้าเว้นแต่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นหยุดแค่นี้ก่อนในที่นี้ใครอยากเป็นพระเจ้าบ้างถ้าใครอยากเป็นพระเจ้าทำสองสิ่งพอหนึ่งไม่พึ่งใครเลยผมจะให้ต้นไม้เป็นพระเจ้าต้นไม้มันไม่ขึ้นบนดินอยู่ได้ไหมพึ่งตัวเองไม่ได้เอาขวานไปฟันมันหักไหมหักพึ่งตัวเองไม่ได้นี่ลักษณะของพระเจ้าเอาไปดูจอมปลวกเราจะให้จอมปลวกเป็นพระเจ้าเอาไม้ไปตีจอมปลวกยุบสลายพังแสดงว่าจอมปลวกเป็นพระเจ้าไม่ได้เพราะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยของนบีอิบรอฮีมขณะที่ชาวเมืองของนบีอิบรอฮีมกำลังเฉลิมฉลองวันอีดอยู่นบีอิบรอฮีมไปทำลายรูปปั้นหมดแล้วเอาขวานจามไว้ที่คอของรูปปั้นตัวใหญ่เสร็จพอรุ่งเช้าพวกนี้จะมาสักการะปรากฏว่าเห็นพระเจ้าของตัวเองทำลายทิ้งหมดคนเดียวที่ไม่ไปร่วมงานคือนบีอิบรอฮีมจึงลากนบีอิบรอฮีมมาสัมภาษณ์มาสอบสวนเลยว่าเจ้าใช่ไหมที่ทำลายพระเจ้าของพวกเราทำลายรูปปั้นนบีอิบรอฮีมบอกว่าทำไมไม่ถามรูปปั้นตัวใหญ่ในขณะรูปปั้นตัวใหญ่ขวานจามอยู่ที่คอมันยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โหชาวเมืองนั้นตอบไม่ได้ครับสุดท้ายเอานบีอิบรอฮีมไปไหนครับไปโยนลงไปในไฟแล้วอัลเลาะห์ก็ให้ไฟเย็นนั่นประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งนี่เห็นหรือยังวะการทำอิบาดะห์ต่อรูปปั้นรูปจเวตนั้นมีมาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนพอมาในยุคของชาวถ้ำก็เกิดเหตุการณ์นี้แต่เด็กหนุ่มของชาวถ้ำไม่ยอมบอกว่าฉันจะไม่เคารพพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์ละก็ดะกุนนาอิซันชะตอตอและถ้าหากว่าฉันวิงวอนอื่นจากอัลลอฮ์มันก็จะเป็นสิ่งที่เกินความเป็นจริงอย่างแน่นอนคือละเมิดอย่างแน่นอนฉะนั้นเด็กหนุ่มคนนี้บางรายงานตัฟซีรบอกว่า6คนบางรายงานบอกว่า7คนอันเอา7คนเป็นหลักแล้วกัน7คนปุ๊บพอทหารรู้ว่าเด็กพวกนี้วัยรุ่นพวกนี้ไม่ฟังคำสั่งของกษัตริย์ดิกยานุสพอไปทูลกับกษัตริย์ดิกยานุสกษัตริย์ดิกยานุสบอกว่าให้เวลาเด็กหนุ่มคนนี้3วันเพื่อกลับตัวเองแล้วมากราบไหว้รูปเจเวตในระยะเวลา3วันใครจะไปอยู่ใครจะอยู่เด็กหนุ่มทั้ง7คนนี้ก็อพยพคือหนีออกมาจากเมืองนี้ในระหว่างที่อพยพเดินออกมาก็จะมีสุนัขหนึ่งตัวที่เดินตามต้อยต้อยต้อยมาด้วยเด็กหนุ่มพวกนี้ก็ไล่ออกไปก็ไม่ยอมไปก็เดินตามมาอยู่ต้อย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 สุดท้ายขณะที่หนีการไล่ล่าของทหารของกษัตริย์ดิกยานุสก็เกิดความอ่อนเพลียก็เลยเข้าไปนอนในถ้ำพอเข้าไปนอนในถ้ำนี่นะครับหลับไปคือหมายถึงว่าช่วงต้นของหัวค่ำตอนเย็นแล้วกันนะตอนเย็นพอตกเย็นพบค่ำปุ๊บ
เด็กหนุ่มทั้งเจ็ดคนเพียแล้วก็หลับแล้วตื่นมาอีกครั้งหนึ่งตอนเช้าแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอนไปกี่วัน309วันนอนไป309วันพอตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บทุกคนก็บอกว่าโอ้เราต่างก็หิวทุกคนก็มีสตังค์ติดตัวมาก็รวมสตังค์มาแล้วก็ไหว้วานส่งตัวแทนหนึ่งคนไปตลาดเพื่อที่จะซื้ออาหารมาเพราะตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองหลับไป309ปีกษัตริย์ดิกยานุสเนี่ยกษัตริย์ดิกยานุสเนี่ยคุยกับรากมะม่วงไปแล้วนอนคุยกับรากมะม่วงไปแล้วที่นั่นไม่รู้ว่ามีรากมะม่วงว่าสมัยนั้น309ปีพอออกมาจากถ้ำเอ้าทำไมมันเปลี่ยนขนาดนี้เอาสตังค์ไปในตลาดคนในตลาดถามไอ้พ่อหนุ่มเอาตังค์อะไรมาเนี่ยไปไม่ขาย309ปีครับนี่ว่าอย่าว่าแต่309ปีพี่น้องที่อายุ80ตอนนี้เนี่ยตอนสมัยเด็กๆที่ซื้อสตังค์เนี่ยอาจจะเป็นพดด้วงก็ได้อาจจะมีเหรียญสลึงเหรียญ50ตังค์หรือแบงค์1บาทซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนี่ขนาด 70-80 ปีนะและนั่น309ปีสุดท้ายคนในตลาดก็พูดกันให้แซดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพ่อหนุ่มไหนนั่งสิเล่าให้ฟังหน่อยพ่อหนุ่มถามว่าใครเป็นกษัตริย์ปกครองตอนนี้ก็เป็นกษัตริย์ท่านอื่นไม่ใช่กษัตริย์ดิกยานุสแล้วถามว่านี่ปีที่เท่าไหร่ตัวเองงงมากนะครับว่าอยู่มานอนไป309ปีสุนัขที่อยู่ปากถ้ำเนี่ยเป็นอะไรเป็นปุ๋ยไปแล้วก็ไม่รู้หายไปแล้วพอได้ใจความเสร็จก็นำเรื่องเนี่ยกลับมาที่ถ้ำเพื่อจะบอกกับพรรคพวกเสร็จแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์นี่บอกว่าแล้วทั้งเจ็ดเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนนะครับอาหารนี่อาจจะเอาติดมือมาเท่าที่ได้แล้วก็มากินกันแล้วสุดท้ายเขาก็นอนหลับไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตจริงๆเหตุการณ์นี้เราได้อะไรครับข้อที่หนึ่งความศรัทธาและความมั่นคงในการศรัทธาของเราเมื่อเราไม่ทิ้งศาสนาไม่ทิ้งอีหม่านของเราอัลลอฮ์ให้ทางออกไมยัตตะกิลลาฮะยะญาลละฮูมักรยาอัลกุรอานบอกมันผู้ใดใครก็ตามที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกนบีบอกตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่ตรงนี้แล้วนบีก็ชี้ที่หัวใจ3ครั้งตักวาเนี่ยนบีไม่ได้ชี้ที่สมองถ้าชี้ที่สมองเนี่ยคนจบระดับด็อกเตอร์ปริญญาโทเนี่ยเข้าสวรรค์หมดสิแต่นบีชี้มาที่นี่ตักวาอยู่ที่นี่ฉะนั้นคนที่อีหม่านมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าอดตายไม่มีคำว่าไม่มีทางออกใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกเสมอพี่น้องประวัติหลายต่อหลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกว่าอาจารย์มันไม่น่าเชื่อมันทำไมถึงเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นไปจริงๆเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาครับเล่าให้ฟังมีคนยะเก็นนะคนที่มีอีหม่านโทรศัพท์มาบอกทีมงานรอมฎอนที่ผ่านมานี่นะเนี่ยอันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้บอกกับทีมงานของผมว่าตอนนั้นผมอยู่ช่อง108เนี่ยตี 5 ถึง 7 โมงเช้าทุกวันนี้ยังมีอยู่พี่น้องลองเปิดดูนะ108 PSI นะครับตี 5 ถึง 7 โมงเช้ามีทุกวันอาจจะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะบริจาค200นะเสร็จแล้วปั๊บเขาก็ไปเปิดมือถือปรากฏว่าในมือถือเนี่ยเขาเข้าใจว่ายังมีเงินเหลืออยู่200เพื่อมากกว่า200เพราะเขาจะบริจาค200นึกภาพออกนะแต่พอเปิดไปในมือถือมีเงินอยู่ในบัญชี2บาท2บาทแกก็ไม่รู้ทำไงครับโอนมาให้มูลที่รับผ่าน1บาทเหลือค้างไว้ในบัญชี1บาท
เสร็จแล้วไม่พอส่งสลิปมาให้ดูทีมงานของเราโพสต์ลงเฟซบุ๊กบริจาคมา1บาททั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่2บาทแต่ด้วยกับเดือนรอมฎอนด้วยความประเสริฐฉะนั้นคนที่เป็นเศรษฐีต้องการจะบริจาคเหมือนมุสลิมะคนนี้ถ้าเขามีเงินในธนาคาร1ล้านบาทสมมุตินะครับเดี๋ยวนี้เศรษฐี1ล้านบาทไม่เรียกเศรษฐีเนาะอ้าวถ้าใครมีเงิน1ล้านบาทต้องการได้ผลบุญเท่ากับมุสลิมคนนี้ต้องบริจาคเท่าไหร่ครับ500,000 500,000แสดงว่านี่ใจอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายรวมว่าเขามีน้อยและเขาบริจาคน้อยเขาต้องการบริจาคให้เยอะแต่เขามีแค่นี้จริงๆสุดท้ายอัลลอฮ์ก็เพิ่มพูนริสกีให้กับเขาอีกคนหนึ่งโทรมาครับบริจาคปรากฏว่าในบัญชีของเขาเนี่ยเหมือนกันนะครับพี่น้องแต่อันนี้จะมากหน่อยคือ50บาท50บาทเอาไงดีบริจาคติ่งไว้เหลือ10บาทโอนมา40บาทพอพูดในรายการจบปั๊บมีอีกสายหนึ่งเข้ามาบอกว่าอาจารย์คะคนสักครู่เนี่ยเบอร์บัญชีเขาเบอร์อะไรคะพาถามว่าทำไมอ่ะก็เขาบริจาคมาเหลือ10บาทพรุ่งนี้เขาจะเอาอะไรกินน่ะแล้วทำไมอ่ะจะได้โอนสตังค์ไปให้เขาอัลลอฮ์พี่น้องดูนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยน่ะไม่ได้ข้ามคืนน่ะมีพี่น้องโอนสตังค์ไปช่วยผู้ชายคนนี้ไมยัตตะกิลลาฮยะญาลละฮูมักรยะใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกปัญหาว่าวันนี้เราจริงกับอัลลอฮ์มั้ยเศรษฐกิจดีมั้ยวันนี้ไม่มีไม่ดีถูกมั้ยฮะนะรัฐบาลจะมายังไงก็ตามไม่ดีถามว่ามีข่าวไหมครับว่าคนตายเสียชีวิตเนื่องจากอดตายในเมืองไทยเราอยู่ได้นี่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเงินมากกว่าเหลือมากกว่าเหมือนในอดีตอาหารที่เรากินอาจจะไม่เยอะกว่าในอดีตเพราะเราเซฟลงหรือจำนวนที่เรากินอาหารเนี่ยครั้งเนี่ยมันน้อยกว่าแค่นั้นเองแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็อยู่ได้นี่เพราะเราขอต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ขอกับมนุษย์แล้วพอถึงสุดท้ายเนี่ยนะพี่น้องสุดท้ายเอาเข้าจริงอัลลอฮ์ให้ทางออกหมดแล้วครับเชื่อไหมอัลลอฮ์ให้ทางออกหมดประเด็นคือจริงกับอัลลอฮ์ก่อนไหมบังฮาซันเห็นไหมตอนนี้ดังไปแล้วนะที่ขายอาหารแห้งกุ้งแห้งอะไรเนี่ยแม่ฉันต้องไปกินกุ้งเนี่ยรู้ไหมว่าถูกเหยียดถูกหยามถูกตำหนิขนาดนั้นใครจะมาซื้อกุ้งมาซื้อปลาหมึกใน Facebook เป็นไปไม่ได้แต่คนที่ไม่ยัตตะกิลลาฮ์เพราะเขาพูดเนี่ยเขาเอ่ยเรื่องนี้ตลอดนะครับเพราะเขาเนี่ยต้องการมอบหมายกับพระเจ้าแล้วเขาทำหน้าที่สุดท้ายเป็นยังไงนี่คือจนลำดับต้นๆ นะแล้ววันนี้เนี่ยมีสตังลำดับต้นๆวันหนึ่งขายได้วันละ 500,000 เดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับภาษีเขาไปนั่งหน้าบ้านแล้วฮะตอนนี้ปัญหาจริงกับอัลลอฮ์ไหมเด็กหนุ่มคนนี้จริงกับอัลลอฮ์ฉันขอยืนยันว่าฉันจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวแล้วถูกฆ่าตายไหมใครทำอะไรเขาได้ดูอาหลังละหมาดฟัดดูหนึ่งที่นบีสั่งให้เราท่องพวกเราท่องได้หมดอัลลอฮุมะลามานิยาลิมาอาตอยตาวลามุอติยาลิมามะนาตะวลายัมฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูไปซื้อนั่งคำอ่านหลังละหมาดฟัดดูของผมเนี่ยเล่มละ10บาทแต่วันนี้ไม่มีขายนะไม่รู้ใครเขียนดีๆนะไปอ่านดูใครที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าฉันให้ใครหน้าไหนมาห้ามก็ไม่ได้ถ้าฉันไม่ให้ใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้นี่อีมานอากีดะห์ของเราสุดๆวันนี้ฝนตกใครหน้าไหนให้ฝนหยุดเอาหามาและถ้าฝนไม่ตกใครหน้าไหนทําให้ฝนตกบ้างเราไม่ค่อยยะเกรงไงพี่น้อง
พี่น้องบิสมิลลาห์เปิดร้านค้าเปิดแต่เช้าตรู่นบีขอดุอาให้ไม่ใช่เหรออัลลอฮุมะบาลิกฟีอุมมะตีฟีบุกูริฮาโอ้อัลลอฮ์ขอให้บรารักัตความจำเริญแก่ประชาชาติของฉันในตอนเช้าตรู่ฉะนั้นเด็กที่ไปโรงเรียนตอนเช้าตรู่หลังละหมาดซุบฮ์เสร็จเตรียมตัวไปโรงเรียนเราเตรียมตัวไปทำงานเตรียมตัวเปิดร้านบรารักัตได้เห็นแต่วันนี้เราออกจากบ้านกี่โมงคนจีนเนี่ยซุบฮ์เนี่ยเขาเปิดร้านแล้วเราเนี่ยไปกินน้ำเต้าหู้เขา2โมงเช้าจริงพี่น้องรู้จักมัสยิดอัตติกเนาะสมัยก่อนมัสยิดอัตติกเนี่ยตรงข้างหน้าเลยเนี่ยข้างประตูตรงข้ามกับประตูอัตติกเนี่ยจะมีร้านคนจีนไปเช่าแผงก็อยู่ไปเช่าเป็นบ้านอยู่คนจีนนี่นะครับพอซุบฮ์อาซานแกตื่นแล้วก็เปิดร้านเขาบอกเขาชอบที่อยู่กับสังคมมุสลิมคุยไปคุยมาก็บอกลือเนี่ยมาอาซานแข่งกับอ้วกก็ได้เฮ้ยเขาท้าอาซานเลยก็ฟังอยู่ทุกวันให้มาอาซานแข่งกันนี่คืออะไรครับนี่คือบรรยากาศที่เขาอยู่กับเราอาจารย์ดร.สุรินเสียชีวิตแล้วนะไรฮิมาฮุลลอฮ์ดร.สุรินพิศวรรณไปละหมาดที่พญาไทที่แกเล่าบนเวทีเนี่ยเสร็จแล้วละหมาดวันศุกร์เสร็จแกนึกขึ้นยังไงให้คนขับรถเนี่ยไปจอดที่ประตูน้ำประตูน้ำเป็นตลาดแกก็ลงไปเดินก็ไปเจอร้านขายเทปแกก็เข้าไปมองไขว้หลังมือไขว้หลังก็มองก็มีอัมม่าออกมาก็คงไม่รู้จักแกนะหรือจะเอาอะไรหรือจะเอาอะไรเห็นดูนานแล้วอาจารย์ดร.สุรินทร์บอกว่าผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละอาม่าคงไม่รู้เรื่องหรอกอ๋อจะมาดูเทปกุรอานอาม่าสวนกลับเลยหรือจะเอาซูเราะห์อะไร โอ้ดร.สุรินทร์หัวเราะกากเลยรู้ด้วยนะจะเอาซูเราะห์ไหนอ่ะบอกมาสินี่เห็นไหมอย่าดูถูกนะอย่าดูถูกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยยะเก็นเนี่ยเราบอกเศรษฐกิจแย่ยังไม่ดีแต่ก่อนเนี่ยโลละ100ตอนนี้3โล100แล้วพี่น้องสวนยางยังมีชีวิตอยู่ไหมมีเพียงแต่ว่าเราก็เขียมหน่อยประหยัดหน่อยใช่ไม่ใช่ไอตอนที่เศรษฐกิจดีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเก็บไงใช่ป่ะออกรถป้ายแดงตอนนี้อย่าว่าแต่รถป้ายแดงแล้วรถป้ายปกติก็ขายทิ้งเพราะเราไม่ค่อยระวังตัวฉะนั้นเด็กหนุ่มชาวถ้ำเป็นคนยะเก็นครับแล้วนัยยะของการพูดถึงประวัติชาวถ้ำนี่คือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังพี่น้องรู้ไหมดูอาของเรานี่ยิ่งใหญ่มหาศาลนะทำธุรกิจลงทุนทำอะไรก็ตามหรือจะทำอะไรก็ตามดูอาต่ออัลลอฮ์ลายารุดุนกอดออิลลัดดูอานบีบอกว่ากอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะจะไม่เปลี่ยนเว้นแต่ดูอาสมมติว่าอัลลอฮ์เนี่ยขีดไว้ว่าเราต้องตายอายุ60แต่เราอ่ะยาอัลลอฮ์ฉันพึ่งเตาบ้าตัวฉันพึ่งมาเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นมุสลิมใหม่พึ่งอาเกนบาเล็กตอนอายุ50พึ่งละหมาดพึ่งละหมาดครบก็ยังดีเอายาอัลลอฮ์ขอฉันยืดเวลาหน่อยเพื่อได้ทำอามันอิบาดะด้วยดูอาเนี่ยกอดอกอดัดเปลี่ยนได้ครับเราเนี่ยอิสลามนี่ทำประกันลดไม่ได้นะยาอัลลอฮ์อย่าพระองค์อย่าทดสอบฉันเรื่องรถเลยอย่าให้ใครมาชนฉันเพราะฉันต้องซ่อมสตังค์ไม่ค่อยมีหรือไปชนคนอื่นยาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ทดสอบสิ่งอื่นขอให้เปลี่ยนในการทดสอบอย่าทดสอบเรื่องรถเราไม่ขอไงเราไม่ยะเก็นเราไม่มอบหมายเองทำไมอะครับพี่น้องร้านขายเงาะขายมังคุดร้านติดกันทำไมร้านนี้หมดก่อนร้านเราหมดทีหลังราคาเท่ากันผลไม้ชนิดเดียวกันคุณภาพเหมือนกันเพราะนั่นหมายรวมว่าลิสกีของเขาเป็นของร้านนี้ยังไม่ใช่ของเราแต่ให้เราอย่าเกินให้เรามอบหมายถ้าเราเอาจิตสำนึกจิตวิญญาณของเด็กหนุ่มชาวถ้ำเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
นบีบอกว่าใครที่อัฟอิดะตุตตอยรหัวใจของมุสลิมเนี่ยถ้ามีหัวใจเหมือนนกดาคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์นกเนี่ยในรังมันมีตู้เย็นไหมครับไม่มีตู้กับข้าวมีไหมไม่มีแล้วบนต้นไม้มีเซเว่นไหมเซเว่นนกแล้วนกตอนเช้าออกมาเนี่ยท้องหิวเย็นกลับมาเนี่ยอาหารเต็มท้องในปากในอุ้มปากของมันยังมีอาหารให้ลูกน้อยของมันอีกนกเนี่ยตะวักกันมอบหมายอัลลอฮ์สูงมากวันนี้เราไม่มอบหมายเราไม่อยากเห็นเราบอกว่าเรามาช่วยศาสนางานศาสนาเอ๊ะทำไมไม่เห็นรวยโอ้โหมีคนถามผมอาจารย์ละหมาดทำไมไม่รวยเอ้าใครบอกว่าละหมาดแล้วรวยเออแล้วถ้าจะรวยนะคนที่จะรวยละหมาดแล้วรวยนะคนแรกที่ต้องรวยคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอ่ะนบีละหมาดจนกระทั่งเท้าฉีกซอฮาบะเคยละหมาดตะฮัจญุดกับนบีนบีอ่านอาลีอิบรอฮีมอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงอ่ะอบูฮุเราะห์บอกว่านึกว่าพออ่านบะเกาะเราะห์จบนึกว่านบีจะลุกัวนบีต่ออาลีอิบรอฮีมเท้าของนบีฉีกเพราะนบีเนี่ยละหมาดกลางคืนเป็นประจำละหมาดวิทย์เดินทางยังละหมาดแต่ท่านหญิงไอชาบอกว่ามานัสตอกิดูบินารินควันไฟไม่พวยพุ่งออกจากบ้านของฉันชะรอนหนึ่งเดือนเต็มอินหัวตัมรุวันมาอูแล้วกินอะไรหนึ่งเดือนเต็มอินทผลัมกับน้ำบางเคยกินไหมอินทผลัมกับน้ำเคยกินนะเป็นอาหารหนักนะสะโฮเนี่ยไม่เป็นไรแต่เนี่ยพรุ่งนี้เช้าอาหารเช้าอินทผาลัมกับน้ำกลางวันอินทผาลัมกับน้ำนบีกินเดือนหนึ่งครับท่านหญิงไอชากินแบบเนี้ยเดือนหนึ่งเพราะควันไฟไม่พวยพุ่งออกจากบ้านนบีหนึ่งเดือนเต็มที่นั่งอยู่เนี่ยรวยกว่านบีหมดนะจริงไม่จริงแต่นบีเนี่ยละหมาดไม่เคยขาดละหมาดกลางคืนพวกเราตื่นเหมือนกันนะตีสามตื่นมาดูตู้เซฟยังอยู่นอนต่อสมัยก่อนมีเนี่ยพี่น้องเล่าให้ฟังตื่นมาตีสามมาย้ายหลักหินที่นาเราน้อยไปหน่อยย้ายมีนี่เราแต่เราไม่ยากเกินพี่น้องรู้ไหมว่าเรามีลูกเนี่ยวันนี้ผมดีใจประทับใจเพราะผมไปบรรยายที่ไหนไม่เคยมีเด็กมากกว่านี้เท่านี้นะเด็กอายุน้อยๆด้วยนะนบีบอกว่าอินนารอยุลามีชายคนหนึ่งลาตุรฟะดารยะตะฮูฟินยันนะเขาถูกเลื่อนขั้นขึ้นในสวรรค์เอาใหม่ในสวรรค์มีกี่ชั้นนะครับฮะบางผิดไม่ตีนะผิดไม่ตีเจ็ดชั้นใครมีมากกว่านั้นไหมครับฮะเท่าไหร่นะ100 ใช่ปะคนบางปลานี่ไม่สิ้นคนดีนะตะกี้ผมกินปลาสลิดผมชอบปลาสลิดเพราะปลาสลิดมาจากบางบ่อนี่ขนาดบางบ่อนะนี่จะมาทุกบ่อแล้วก็นี่มาเพื่อบางบ่อนะปลาสลิดยังอร่อยขนาดนี้แล้วแต่จะมาทุกบ่อเลยจะขนาดไหนสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้น100ชั้นครับแล้วชั้นสูงสุดคือฟิรดาวส์ฟิรดาวส์เนี่ยอยู่กับบรรดาอัมบียะบรรดานบีตั้งแต่นบีอาดัมมาจนทั้งนบีมูฮัมหมัดอ่ะไปคุยเดินคุยโหนบีอาดัมโหนบีนัวตอนนั้นน้ำท่วมเป็นไงไปคุยเลยวันกิยามะห์สวรรค์น่ะแล้วบรรดาชูฮาดาคนตายชะฮีดอยู่นู่นนะครับชั้นฟิรดาวส์งั้นนบีเวลาขอให้เราขอดุอาเนี่ยขอชั้นฟิรดาวส์เอาใหม่นะตอนเราเลิกละหมาดฟัดดูห้าเวลาเนี่ยนบีบอกว่าตอนนั่งตะชาวุธก่อนให้สลามอ่านอะไรครับอัตฮิยาสลวัตนบีดูอาก่อนให้สลามแล้วนบีบอกว่าดูอาก่อนให้สลามเนี่ยมุสตยาบก่อนให้สลามเลิกละหมาดฟัดดูอัลลอฮ์รับดูอาแล้วนบีให้ขออะไรหนึ่งที่นบีให้ขอนะครับอัลลอฮุมมาอัสอาลุกันยันนะวาอูซุบิกามินันนาร
โอ้อัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์จากพระองค์และอย่าให้ฉันลงถูกลงโทษในนรกขอแค่นี้ครับไม่ต้องขอเยอะแล้วเพราะถ้าเราได้เข้าสวรรค์จบไหมจบมีคนหนึ่งในสวรรค์เนี่ยไปมองนางฟ้าในสวรรค์เพื่อนข้างๆสะกิดบอกเฮ้ยเลิกมองได้แล้วไอ้คนมองบอกเอ้ยมองแป๊บเดียวเองคนสะกิดบอกแป๊บเดียวอะไรมองไป30ปีโหมองน้ำลายไหลแล้วมองไม่ใช่อย่างเดียวนะได้มีสิทธิ์สัมผัสได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอ่ะเพราะนบีบอกว่าผู้ชาย1คนนางฟ้าในสวรรค์2คนอันนี้ยังไม่รวมภรรยาของเรานะฉะนั้นคนที่อยู่บนโลกดุนยาไม่มีภรรยาเนี่ยเขาก็จะมีนางฟ้าในสวรรค์ขนาบข้างอ่ะชายคนนี้เนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นล่างแต่เลื่อนไปอยู่ชั้นสูงอันนะฮาซายาอัลลอฮ์มันเกิดอะไรขึ้นชั้นโดนเลื่อนขั้นได้ยังไงก็มีเสียงกล่าวกับชายคนนี้ว่าบิสติกฟาริวะลาดิกะลากะด้วยกับการขออภัยโทษของลูกๆของท่านวันนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยลูกขอดุอาให้กับพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามยาอัลลอฮ์ขอให้ป้ามะฉันเนี่ยได้รอดพ้นนะจากไฟนรกให้เขาเข้าสวรรค์ยาอัลลอฮ์อย่าลงโทษป้ามะฉันเลยท่านมีความรู้น้อยแต่ท่านก็ส่งเสียฉันยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษขออย่างนี้พ่อแม่ตายไปวันกิยามะฮ์ฟื้นมาอัลลอฮ์ให้เลื่อนขั้นในสวรรค์เนี่ยมาเอาลูกมาอยู่ทำไม3579อ่ะคุยหน่อยแล้วก็แปลกนะช่องชัยฏอนเนี่ย4,500ช่องช่องสวรรค์เนี่ย3ช่อง4ช่องเองสู้เขาก็ไม่ได้เอาจริงไม่จริงแล้วมันยังมากับ Facebook อีกอ่ะเห็นมั้ยที่เขาแชร์เด็กอะไรนะเด็กอนุบาลหรือไงที่อยู่บนรถน่ะแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นกันจะให้ลูกพี่น้องเป็นอย่างนั้นเหรอเราอยากได้ดูอาจากลูกของเราต้องปลูกฝังเขาแต่ตอนนี้มูรูเอาลาละกุมบิสซอละจงให้ลูกของเราเนี่ยสอนละหมาดตอนอายุซะบะอีนซินีน7ขวบวัดริบูฮุมถ้า10ขวบไม่ละหมาดตีนบีไม่เคยใช้ให้ตีเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องละหมาดเพราะละหมาดคือสิ่งแรกที่พี่น้องฟื้นขึ้นมาจะถูกสอบสวนเป็นเรื่องแรกไม่ได้ถามนะครับว่าฟื้นขึ้นมาอ่ะมีที่ดินบางบ่อเท่าไหร่มีบ่อปลาสลิดกี่บ่อไม่ถามเนี่ยแต่แปลกเหมือนกันนะพูดถึงปลาสลิดผมไม่เคยเห็นหัวปลาสลิดเลยมาแต่หัวขาดอย่างเดียวเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าหัวปลาสลิดมันยังไงถึงไม่มีใครสนใจไม่เห็นหัวมันเลยปลาทูยังเห็นนะเอาเรื่องแรกคือยาเกณฑ์อีมานนี่คนหนุ่มอีมานสองการมีมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีใครที่มีเพื่อนที่ดีนบีบอกว่าเหมือนมีร้านน้ำหอมเข้าร้านน้ำหอมไม่ซื้อน้ำหอมแต่กลิ่นหอมติดออกมาแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่ดีเหมือนเข้าร้านตีเหล็กเขาเมาความเหม็นละอองติดอยู่ตามเสื้อเหม็นคนหนุ่ม7คนมีอุดมการณ์เหมือนกันพากันไปในสิ่งที่ดีช่วยเหลือยืนประกาศปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ไม่กลัวหน้าอิดหน้าพรมเป็นไงเป็นการขอให้ยืนหยัดนี่คือเพื่อนที่ดีนบีบอกว่ามูฮัมหมัดของเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะดูศาสนาให้ดูที่ถ้าจะดูเพื่อนของเราถ้าจะดูว่าใครจะเป็นยังไงดูที่เพื่อนของเขาเพราะศาสนาของเราอยู่ที่เพื่อนของเขาคนที่ติดยาเสพติดเขาคบกับโต๊ะครูไหมเด็กปนเนาะป่ะไม่มีเขาก็มีแก๊งเขาแก๊งเหรอช็อปเปอร์เขาก็แก๊งเขาแก๊งพวกร็อกเขาก็พวกเขาแก๊งขี่เว็บป้าเขาก็มีแก๊งของเขาฉะนั้นลูกของเราเนี่ยมีเพื่อนสนิทเป็นใครนั่นแหละลูกของเราก็คือนิสัยเดียวกับเพื่อนนี่นบีบอกฉะนั้น
ชาวถ้ำเนี่ยเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าให้คบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่มีอุดมการณ์อิสลามมีอุดมการณ์ศาสนานี่เห็นไหมดึงกันมาฟังศาสนาเนี่ยมีชุมชนไหนมีไหนเนี่ยฮะอ่ะสมมุติว่ามาหลับบ้างนู่นนั่งนี่เด็กคือเด็กครับครั้งหนึ่งนบีสุยูดนบีเอาฮาซันหรือฮุเซนไปด้วยแล้วแต่ว่าจะเป็นคิวใครไปฮาซันพอสุยูดปั๊บฮาซันขึ้นไปขี่คอวันนั้นนบีสุยูดนานประมาณเอาครึ่งชั่วโมงซอฮาบะอยู่ข้างหลังนี่กระสับกระส่ายนบีน่าจะได้รับวาฮีอะไรใหม่ๆวะพอฮาซันลงปั๊บนบีก็ขึ้นละหมาดกระทั่งจบซอฮาบะถามรอซูลมีวาฮีใหม่ลงมาหรือเห็นสุยูดนานนบีบอกเปล่าหลานขึ้นมาขี่คอถ้าเงยขึ้นหลานตกใช่ป่ะหัวแตกอีกเห็นยังให้มาเถอะครับเขามันจะโง่บื้อดื้ออยู่ในมัสยิดให้มันโง่ไปแต่มันไปฉลาดในคับในบาร์เนี่ยเอาเหรอฉะนั้นอิสลามสอนให้บีอะบรรยากาศแห่งอิสลามฉะนั้นเพื่อนที่ดีเหตุการณ์ชาวถ้ำมีเพื่อนที่ดีข้อที่3การเป็นพลังสำคัญของคนหนุ่มพี่น้องชุมชนไหนไม่มีพลังของคนหนุ่มมันมีอัลมัตที่ไม่ค่อยดีจริงไม่จริงวันนี้ครับอิหม่ามของเราสมมุติอายุ80 90นำละหมาดข้างหลังไม่มีคนหนุ่มเลยอิหม่ามตายไปใครมายืนต่อมัสยิดบางมัสยิดคนอาซานคนอีกอมะคนเป็นอิหม่ามคนเดียวพอให้สลามสามกุมารอมตุลลอหันไปทางขวาเจอจิ้งจกสองตัวโง่ๆอยู่ก็สามกุมารอมตุลลอหันมาทางซ้ายเจอแมวอยู่ตัวหนึ่งนี่บรรยากาศจริงๆของบ้านเรามัสยิด50ล้าน60ล้านแต่มีจิ้งจกอาศัยแมวอาศัยมาเป็นมะมุมว่ะอายไหมเนี่ยเอ้านบีบอกให้ประดับประดามัสยิดด้วยกับคนไม่ใช่ด้วยกับห้อยระย้าโคมไฟไม่ใช่เห็นไหมมัสยิดบางมัสยิดเป็นสีได้กลางคืนเปลี่ยนนั่นแหละอัลมัตเครื่องหมายวันกิยามัตเพราะนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเราจะแข่งขันกันสร้างมัสยิดพี่น้องรู้ไหมในมัสยิดฮารอมอุลามาหลายคนเขาไม่ได้เห็นด้วยนะแต่บางทีเนี่ยสตังค์มันเยอะมันก็เนาะอุลามาบางคนเขาผมว่าวิสัยทัศน์แบบนี้ก็คือแล้วจะให้ไปทำอะไรอ่ะก็ยังดีก็ยังดีแต่การแข่งขันสร้างมัสยิดเป็นอะไรครับเป็นอัลมัตเคลื่อนหมายวันสิ้นโลกฉะนั้นการให้มีเด็กหนุ่มที่เข้าใจศาสนาพ่อนบีบอกเวลาคุยศาสนานี่มันสนุกตรงนี้เวลาแตะเรื่องนี้มันไปได้เข้าซอยหน่อยบุคคลนบีบอกใต้แล้วว่าซิลละลาอิลลาซิลละอิลลาซิลลุฮูมีซิลลุนเนี่ยซิลลุลลอฮ์เนี่ยคือใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ลาซิลละอิลลาซิลลุฮูจะไม่มีร่มเงาอันใดเว้นแต่ร่มเงานี้เท่านั้นวันกิยามะห์เนี่ยเราฟื้นขึ้นมาไปรวมที่ทุ่งมะชัรเป็นทุ่งโล่งแต่จะมีร่มเงาหนึ่งในวันกิยามะห์เนี่ยร่มเงาเดียวเท่านั้นนะครับแต่มีคนอยู่7ประเภทเข้าไปอยู่ใครที่ไม่ใช่7ประเภทนี้ไม่ได้อยู่อิหม่ามติรมิซีบันทึกหะดีษบทหนึ่งซอฮีหะห์ครับว่าใต้ร่มเงานี้นะครับควบม้า100ปียังไม่ออกจากร่มเงาเลยเดี๋ยวก่อนพี่น้องคิดดูว่าเราขับรถจากเนี่ยจากบางปาเนี่ยไปอเมริกากี่ปีถึงปีไหมไม่ถึงแต่เราเห็นอเมริกาไหมไม่เห็นแต่เราเห็นดวงอาทิตย์ไหมตอนเช้าแสดงว่าดวงอาทิตย์ใกล้กว่าอเมริกา ควบม้า100ปียังไม่ออกจากร่มเงาวันนี้ขับรถให้ควบม้าก็ได้ไปอเมริกาไม่ถึงปียังไปถึงและเรากับอเมริกาเนี่ยห่างกันกี่โยชน์
ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ววันนั้นเนี่ยควบม้าร้อยปีไม่ออกจากร่มเงาแต่อัลลอฮ์ให้อยู่เจ็ดบุคคลเท่านั้นใครบ้างหนึ่งในเจ็ดเพราะบรรยายเจ็ดคนเดี๋ยวไม่จบต้องอีกชั่วโมงหนึ่งชาบุนนาชาฟีอิบาดะติละชาบาบคนหนุ่มที่เติบโตมาจากการทำอิบาดะไม่ใช่ชาบาบที่โตมาจากการนุ่นอะไรล่ะน้ำท่อมเมาเช้าเมาเย็นไม่ใช่อิบาดะเนี่ยตั้งแต่อาเกนบาเล็กก่อนอาเกนบาเล็กอิบาดะเติบโตมาจนทั้งอาเกนบาเล็กยังคงทำอิบาดะอยู่นี่คือคนหนุ่มคนสาวที่ไปอยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ฉะนั้นพลังของคนหนุ่มเหมือนกับพลังของที่ต่อต้านอำนาจของกษัตริย์ดิกยานุสที่มีอำนาจล้นฟ้าแต่มีวัยรุ่นเจ็ดคนที่ต่อรองอำนาจเลวร้ายนี้และชนะด้วยขอให้จริงกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือสงครามทุกครั้งตั้งแต่สมัยนบีหลังจากสมัยของท่านนบีอาวุธน้อยกว่าเพื่อนอาวุธน้อยกว่าเขาทหารน้อยกว่าแต่เอาชนะทุกครั้งทำไมกลางวันถือศีลอดกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดเชคอบูซันบอกว่านักรบของมุสลิมเนี่ยกลางวันเป็นอะไรเป็นนักพจน์กลางวันเนี่ยนะครับเป็นกลางคืนเนี่ยเป็นนักพจน์กลางวันเป็นอัศวินถือศีลอดด้วยแต่รบสงครามบาดัสสงครามแรกมุสลิม1คนมุชริก3คน1ต่อ3ชนะมาแล้วใครจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางออกปัญหาเราจริงไหมเรายืนหยัดไหมขอยกตัวอย่างนะผมเอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมมานะแต่บอกถึงการยืนหยัดของเขาคุณบินบรรลือฤทธิ์ไปเห็นน้ำท่วมสงสารออกเงินส่วนตัว1ล้านบาทเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นเงินบริจาคเข้ามาตอนนี้300กว่าล้านบาท4หรือยังผมไม่ทราบณเวลานี้นี่ไงพอจริงกับผู้คนทำด้วยกับบริสุทธิ์ใจคนเขาช่วยแต่ถ้าเราทำแบบเอาหน้าทำแบบเพราะคุณบินเขาไม่ใช่มาทำแค่ตรงนี้เขาทำมาทั้งชีวิตเขาเห็นยังอ่ะนี่ขนาดคนต่างศาสนาเนี่ยยังมีตัวอย่างและนับภาษาอะไรกับเราที่มีอัลลอฮ์ที่มีแบบอย่างที่งดงามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาประการที่3อ่ะจบละ3ข้อสรุปจากชาวถ้ำ1ศรัทธามั่น2มีมิตรที่ดีเด็กๆนะคบเพื่อนคบเพื่อนที่ดีคบเพื่อนที่ชวนเราไปละหมาดคบเพื่อนในชวนให้ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็สามก็คือให้ความสำคัญกับคนหนุ่มอย่าทิ้งคนหนุ่มโดยเด็ดขาดคนหนุ่มก็ต้องอาศัยผู้อาวุโสที่เขาผ่านอะไรมาก่อนเพื่อคอยแนะนำผมชอบปรัชญาจีนนะบังน่าจะเข้าใจเป็นคนจีนป่ะฮะใช่ปรัชญาจีนเขาบอกว่าครอบครัวที่มีความสุขที่จะเรียกว่าครอบครัวที่มีความสุขต้องประกอบไปด้วย3อย่าง1ต้องมีเสียงไอของคนแก่มีเสียงร้องของเด็กและเสียงหัวเราะของวัยรุ่นงั้นยะมาอะห์สังคมเราเนี่ยจะทิ้งคนแก่ไม่ได้เอาเขามาเพราะเขามีประสบการณ์เราจะทิ้งคนวัยรุ่นไม่ได้เพราะนี่คือกำลังคนแก่จะแบกได้ไงอ่ะยกโต๊ะโอ้โหนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยยืนก็โอ้ยเอาคนหนุ่มนี่มาช่วยและเด็กอ่ะเด็กนี้คือเห็นแบบอย่างจากทั้งคนแก่และคนวัยรุ่นนะเขาตามเขาดูเรานะครับเด็กวัยเด็กเล็กๆเนี่ยอนุชนเนี่ยเขาดูผู้ใหญ่เขาใจยังอ่ะถ้าเรานำอะไรดีเขาก็จะเอาตามแล้วเขาก็จะทำอย่างนั้นจนก็พิธีกรรมต่างๆในบ้านเราเนี่ยเขาดูจากไหนถึงใช่ปะตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยไหนเข้าใจได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยที่รัฐปัตตานีลังกาสุกะเนี่ยเดิมเป็นพุทธเป็นพราหมณ์กับฮินดูเสร็จแล้วปกครองด้วยพุทธมหายานแล้วถึงมาเป็นมุสลิมไม่ต้องแปลกใจเวลาแต่งงานทำไมมีแห่ของเขาไม่ใช่ของเราทำไมเวลาของเราตายแล้วต้องทำ3วัน7วันของเขาไม่ใช่ของเราเข้าใจได้
รู้ไหมพี่น้องเวลาแต่งงานทำไมถึงมีขนมท้องหยิบท้องหยอดและทุกวันนี้ยังมีอยู่เพราะเราได้อิทธิพลจากเขาที่จริงแล้วตามธรรมเนียมความเชื่อของคนไทยในอดีตต้องมีขนมเก้าทองขนมนะไม่ใช่มีดอกไม้นะมีขนมเก้าทองด้วยผมเนี่ยจดไว้เลยนะตอนสารคดีอ่ะที่มีอยู่ตอนนี้ทองอะไรบ้างทองหยิบทองหยอดฝอยทองมีอะไรอีกไม่รู้แหละเนี่ยนั่นความเชื่อครับเพราะคู่เบาสาวจะได้อยู่กันแล้วก็จะมีทองหยองใช้ทำไมต้องถือกล้วยนำแห่เวลาแห่ต้องมีต้นกล้วยเพราะจะได้อยู่กันลูกดกเหมือนกล้วยนะไปถืออย่างอื่นมันต้องกล้วยนะต้องถือนี่ถืออะไรอีกอ้อยเพราะอยู่กันอย่างหวานชื่นไปถือต้นละกรรมเม็ดมะกรรมละกรรมหนึ่งบรรลัยจักเลยเนี่ยขนาดหน้าบ้านยังให้ปลูกต้นขนุนเนื้อหนุนสนับสนุนให้มีความจำเริญในชีวิตถ้าต่ออะไรถ้ามีต้นลั่นทมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วลีลาวดีใช่ป่ะแต่ก่อนชื่อลั่นทมอะไรล่ะเม็ดอะไรอ่ะแห้วเขาเปลี่ยนเป็นสมหวังตัวเงินตัวทองเขาเปลี่ยนเป็นวรนุชคนชื่อวรนุชเนี่ยตายแล้วเนี่ยเรียกวรนุชด่าเราเปล่าวะนึกในใจ อันนี้ความเชื่อของเขาดังนั้นไม่เกี่ยวกับเราเลยเข้าใจยังท่านมุสลิมไม่มีหรอกครับอ่ะเกิดวันจันทร์ต้องชื่ออิบรอฮีมต้องชื่ออาหมัดอันไม่มีอันนี้ความเชื่อของเขาโน้นเข้าใจได้เพราะเรามาสมัยนู้นพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานถึงมาเป็นมุสลิมเนี่ยลังกาสุกะก็คือรัฐปัตตานีในอดีตเสร็จแล้วรัชกาลที่1เป็นรบพุ่งชนะก็จับพวกเรามาอยู่เนี่ยแถวบางปอแถวถนนตกแถวบางปอกน้อยเราก็ลูกหลานตานีและรับอิทธิพลมาก็เนื่องจากว่ารุ่นหลังดูคนรุ่นก่อนๆไงแต่ยังไอ้ที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไอ้เปลี่ยนยังไม่ได้ก็เอ้าค่อยตบๆกันนี่แหละที่มาฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาศึกษาหาความรู้ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนนี่ไงงั้นเอาชาวถ้ำที่เจ้าภาพวันนี้เนี่ยนำเสนอเรื่องนี้ดีเหลือเกินต้องบอกกับพี่น้องผมไม่มีความถนัดเรื่องประวัติศาสตร์แต่เมื่อส่งหัวข้อนี้มาก็ทำเท่าที่มีความสามารถนะครับชาลอห์นี่ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะอ่ะผมให้เวลาอีกนิดนึงนะถามใครถามคำถามเรื่องอื่นหรือจะคำถามเกี่ยวกับนี้เชิญครับนะเรามีเวลาเหลืออีก25นาทีเนาะแล้วก็เขามีเลี้ยงอะไรป่ะฮะอ๋อมีด้วยเหรออ๋อไม่น่ามากันเยอะเนาะเปล่าพี่น้องไม่ได้เห็นแกกินหรอกฮะอันนี้เขาเรียกเจ้าภาพต้องเลี้ยงครับมีคำถามยกมือก็ได้ครับหรือเขียนกันครับบังครับเราเจอกันที่ประจวบเนาะครับครับผมครับครับครับคือพี่น้องถามว่าเบอร์มือถือเนี่ยมันมีเลขอัปมงคลกับเลขมงคลนะฟังใจร่มๆก่อนนะเอาหลักการอิสลามก่อนผมยังไม่ตอบหลักการอิสลามก่อนคนจีนเนี่ยคนจีนอีกแล้วคนจีนเขามีความเชื่อเยอะเนาะหวงจุ้ยอะไรเขาจะมีความเชื่อโง่เฮงอะไรเขามีเยอะคนจีนเนี่ยเขาไม่ชอบเบอร์4เพราะ4มันซี้ตายคนจีนไม่ชอบเบอร์1เพราะ1มันเอกะโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ชอบคนจีนชอบเลข9 9หน้าชอบเลข8 infinity ไม่มีที่สิ้นสุดไปเลยไม่มีที่สิ้นสุดรวยเละเทะไปเลยอย่างนั้นเขามีความเชื่ออย่างนี้มุสลิมมีความเชื่ออย่างนี้ไหมนบีบอกว่ามันตะอัลละก็ตะมีมาตันใครก็ตามที่มีความเชื่อไปห้อยอะไรแล้วมีความเชื่อตรงนี้เนี่ยฟะกอดะอัชรอกะถือว่าทำชิริกมือถือเราเลขไม่ดีเลขนี้ต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนเพราะหมอบอกหมอเนี่ยหมอพวกนี้หรือเพราะอาจารย์ท่านนี้บอกที่เป็นหมอที่อาจารย์เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยแสดงว่าพี่น้องไม่ได้มอบหมายกับอัลลอฮ์มอบหมายกับพวกนี้
วักกันมอบหมายกับสิ่งอื่นระวังให้ดีนะครับเชื่อหนักเข้าหนักเข้ามันจะเป็นชีริกมันจะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมอันนี้อันตรายมากการที่เราเดินไปหาหมอดูหมอเดาหมอพวกนี้นะแล้วไปถามว่าเลขสวยไม่สวยนบีบอกว่ายังไงครับใครก็ตามมันอาตาอัรอฟันเอากาฮินันใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหมอเดาหมอเสน่ห์หมอไสยศาสตร์พวกนี้นะหมอพวกนี้เนี่ยฟาซาลาฮูบิชัยอินแล้วเขาไปถามเรื่องหนึ่งหมอครับตัวเลขนี้ดีไหมครับถามเฉยๆนบีบอกว่าลัมตุกบันสลาตุนอัรบะอีนะไลลาตันละหมาด40คืนอัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยคนเนี้ยที่บอกหาหมอหรือหมอทักหรือไปหาหมอแล้วก็เอ้าโอ้จริงเหรองั้นต้องเปลี่ยนแค่ไปถามนมาศ40วันอัลลอฮ์ไม่รับและถ้าเปลี่ยนตามความเชื่อของหมอที่บอกนบีบอกว่าเขาได้ปฏิเสธอุนมาอุนซิลาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่นบีคือปฏิเสธกุรอานทั้งเล่มหมายความว่าไงตกมุรตัดอันตรายนะครับนี่ต้องเตือนเขาว่าตัวเลขไม่มีผลกับชีวิตของเราตะวักกันอิลัลลอฮ์อย่างเดียวครับเนาะอ่ะมีคำถามอื่นไหมครับก็นานๆจะมาทีนะฮะบางป่าไอ้อะไรบางป่าใช่ไหมผมก็จะพูดบางบ่ออยู่เรื่อยนะครับครับฮะครับเดี๋ยวก่อนเขาไปเชื่อเพื่อเอาเบอร์มาซื้อถูกไหมอันนี้คนละกรณีกับอันนู้นอันที่ของบางนี้นะเนื่องจากว่าอันนั้นต้องการเอาเลขเพื่อไปซื้อหวยแล้วหวยเนี่ยคือได้ตังมาฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเขาถูกหุกกลมเรื่องของเล่นการพนันบาปตรงที่ไปเล่นการพนันซึ่งเป็นบาปใหญ่และถ้าได้เงินจากการพนันมาอันนี้บรรลัยจักเลยเพราะดูอาอัลลอฮ์ไม่รับมากินเป็นเลือดเป็นเนื้อนบีบอกละมุนนะมัตมินซัวตินเนื้อก้อนใดก็ตามในร่างกายที่มันเติบโตมาจากของฮารอมอันนารู้เอาลาบิฮีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นไม่ได้นะครับพี่น้องรู้ไหมในอิหม่ามมุสลิมบันทึกไว้มันก็ละลีซอฮิบิฮีใครก็ตามที่กล่าวกับเพื่อนของเขาว่าตานมานี่มานี่อุกอมิรกะมาเล่นการพนันกันนบีบอกฟันยาตาซอดดักจ่ายซอดากอซะฐานะพูดไม่มีบารักัตนี่แค่บอกว่าให้มาเล่นการพนันยังไม่ได้ลงเล่นนะครับให้จ่ายซอดากอแล้วนับภาษาอะไรหลายคนละหมาดที่มัสยิดกลับบ้านนะไม่ได้กลับบ้านเลยนะไปหาหลวงพ่อขอหวยพี่น้องสื่อไหมผมเศร้าใจจริงๆแต่ไปละหมาดนะห้าเวลาที่มัสยิดแต่ออกจากละหมาดเสร็จนู่นไปหาหลวงพ่อขอหวยขอเลขเด็ดถ้าอย่างนั้นกุรอานอายะนี้ต้องลบออกจากคัมภีร์กุรอานอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งงั้นเวลาเขาจะกล่าวเขาต้องกล่าวว่าลอตเตอรี่ซอมัดลอตเตอรี่คือที่พึ่งเอาก็เรากล่าวว่าอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งแล้วไม่พึ่งอัลลอฮ์ไปพึ่งหวยมีมุสลิมคนหนึ่งโทรมาหาผมบอกอาจารย์ถ้าซื้อลอตเตอรี่ถูกหวยไปขึ้นเงินได้ไหมเออผมก็เนียนๆบางถูกเท่าไหร่3ล้านแล้วผมก็ถามว่าแล้วลอตเตอรี่อยู่ไหนบอกเนี่ยอยู่หน้าผมเนี่ยผมบอกว่าบางเอางี้จับลอตเตอรี่มานะแล้วก็ฉีกเสียงหายไปพักหนึ่งนะเสร็จแล้วก็พูดออกมาบอกจริงโหว3ล้านนอนเนาะไม่บอกใครก็ได้ใช่ป่ะเอาออกมาโอนไว้ธนาคารทำเฉยแล้วค่อยๆเอาออกมาใช้ก็ได้แต่ล้อรู้ผมบอกว่าบางมันผิดตั้งแต่ไปซื้อแล้วมันผิดตั้งแต่ไปเลือกหวยแล้วไปซื้อเอ้าให้ได้มา40ล้านแล้วไงต่อ
พี่น้องภาคอีสานคนหนึ่งจำข่าวได้ไหมครับได้มา30ล้านนี่เงินร้อนถูกไหมเงินหวยทุกวันนี้เหลือรถกระบะโตโยต้าคันเดียวบ้านยังไม่มีครับเขาบอกดีว่ายังซื้อรถเป็นของตัวเองจาก30ล้านส่วนพี่น้องชาวจีนเสื้อผืนหมอนใบวันนี้มีมากกว่า30ล้านทำมาหากินไม่ใช่มาลมลมแรงๆครับคนที่เล่นหวยเนี่ยผมไม่รู้เขาใช้ตรรกะไหนเขาถูกหวย 30,000 แต่เขาซื้อหวยมาทั้งชีวิต 300,000 คนนี้แค้นมากครับคนคิดได้นะเขาเอาหวยลอตเตอรี่เนี่ยแปะข้างฝาผนังที่เขาเช่าบ้านอยู่เนี่ยแปะเป็นวอลเปเปอร์เลยแค้นมากถูก 30,000 อ่ะแต่จ่ายไปแล้วรวมแล้ว 300,000 กว่าเกือบครึ่งล้านถ้าครึ่งล้านนี่เก็บไว้ละมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วล่ะเราไปเห็นว่าของมีเยอะพี่น้องถ้ามันเยอะแล้วมันจะของฮารอมมันคือความหายนะแต่น้อยมันมีบารากัตอันนี้เนี่ยถือว่ามันมีความจำเริญในชีวิตนะครับอ่ะต่อครับยังได้มีคำถามเด็กไหมผู้ใหญ่ข้างหลังมีไหมครับมุสิมาไม่มีคำถามเลยนะฮะโอ้ที่นี่อันเล็มมากนะฮะได้ครับฮะอ๋อโชว์ใต้ฝาใช่ป่ะTikTok เอางี้มันมีทั้งเครื่องดื่มชูกำลังมีทั้งชาเขียวนะยกตัวอย่างชาเขียวแล้วกันชาเขียวเนี่ยพี่น้องซื้อชาเขียวมาดื่มเพื่อเป็นสุขภาพหรือซื้อชาเขียวเพราะต้องการฝาตอบให้เคลียร์ก่อนอ่ะสองอย่างไม่ธรรมดาเนี่ยบางปลาเนี่ยเห็นมากระตาไม่ได้เห็นจากหูสักทีครับออกมาจากเซเว่นเปิดฝานะครับทิ้งขวดเฮ้ยบ้าไปแล้วผมก็นึกในใจทิ้งน้ำอยู่ในขวดนะไม่ได้ซื้อกินทิ้งเอาฝาเขียนไปเอาเผื่อใครคุณตันจะเอาทองมาให้ที่บ้านอันนี้เขาเรียกชิงโชคการพนันนั้นยังไงพี่น้องซื้อชาเขียวพี่น้องเปิดไม่ต้องไปสนใจฝาครับแล้วพี่น้องก็กินชาเขียวให้หมดแล้วก็ทิ้งฝาทิ้งทั้งขวดเพราะพี่น้องส่งไปชิงโชคถ้าได้มานั่นก็เป็นของการพนันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันพี่น้องรู้ไหมว่ามีคนได้รางวัลเนี้ยเป็นรถเก๋งคำงามๆเลยนะครับล้านกว่าบาทโทรมาหาผมล้านกว่าบาทระหว่างนับสูกับนับสูเราวามะกับมุตตะมะอินนะตีกันเลยนะรถเก๋งคันงามๆเห็นยังฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะแจกหรือไม่แจกอะไรชิงโชคไม่ต้องสนใจหน้าที่เราก็อยากซื้อจบทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเรื่องนี้ฮาลาลผมจะทำเป็นคนแรกเอาใหม่นะผมเทียบง่ายๆนะฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยไปสนียบัตรเนี่ยเท่าไหร่ครับแผ่นเท่าไหร่2บาทไหมสมมติ2บาทล่าสุดส่งไปชิงโชคเท่าไหร่ครับใครจำได้บ้าง120ล้านใบเป็นเงินเท่าไหร่ครับบางน่าจะคิดเร็วกว่าคนอื่นนะเท่าไหร่นะ240ล้านแจกรถกระบะรถเก๋งให้10คันด้วยเหลือกี่ล้านกี่ร้อยล้านนี่เขารวยกันมหาศาลถ้าทำได้เนี่ยผมจะทำเป็นคนแรกเข้าใจยังเขาแจกให้เรานิดเดียวพี่น้องครับไอ้ฝานน่ะชาเขียวเนี่ยขายทั่วประเทศเนี่ยเท่าไหร่และในฝานเนี่ยที่มีรางวัลกี่ฝาแล้วเอ้าให้รถเก๋ง10คัน20คันเขายังคุ้มเลยเพราะเขาขายเป็นร้อยๆล้านให้รถเก๋งคันละล้านก็แค่10ล้านเห็นยัง
แต่เราซื้อเขาอย่างถล่มทลายทำแทบไม่ทันเอาทองมาแจกให้ถึงบ้านฝาที่เขาให้เนี่ยสมมุติว่า1ล้านฝาเขาปั๊มแค่ฝาเดียวที่มีทองคำ10บาทแต่เขาแจกจริงไหมจริงแต่เขากำไรมหาศาลนี่การตลาดล้วนๆแต่จะได้จะด้วยเหตุผลใดก็ช่างสำหรับมุสลิมเป็นการพนันเข้าใจนะนะหรือบางส่งไปแล้วเสียดายแซวเล่น มีคำถามอีกไหมครับยังเหลืออีก10นาทีนะต้องทำตามอมานะหน่อยนะเด็กๆก็ถามได้พี่น้องยกมือถามเลยกันเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินขนมนมเลยอาหารกันแล้วครับเลี้ยงอะไรไม่ทราบฮะวันนี้เลี้ยงอะไรฮะฮะข้าวต้มมัดครับโอ้โหนี่คุยยาวเลยแต่เอาสั้นๆสั้นๆในละหมาดเนี่ยผมอบรมละหมาดที่สินธรแล้วก็ที่มูลที่ราภาเนี่ยมาลุก30กว่าครั้งแล้วล่าสุดเพิ่งจบไปให้กับมูอัลลาฟในละหมาดเนี่ยมันจะมี3ลูกกลลูกกลเนี่ยมัน3ข้อบังคับ1ลูกกลวาญิบขอโทษลูกกลหรือว่าข้อบังคับว่าด้วยเรื่องของลูกกลนะ1ลูกกล2วาญิบ3ซุนนะในละหมาดลูกกลในละหมาดคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย2สิ่งวาญิบถ้าไม่ทำซุญูดซะฮวีแทนและ3สิ่งที่เป็นซุนนะถ้าไม่ทำละหมาดใช้ได้ไม่เสียไม่ต้องซุญูดซะฮวีในละหมาดมีอยู่แค่3ฮุกมนี้แหละครับรุกลเช่นนะรุกลนะไม่ทำไม่ได้นี่ต้องทำเช่นการอ่านฟาติฮะการลุกัวการสุยูดนี่ไม่ทำไม่ได้เลยในหนึ่งรากาศมีหนึ่งลุกัวมีสองสุยูดถ้าหนึ่งรากาศเราไปลุกัวหนึ่งแล้วก็สุยูดหนึ่งอันเนี้ยรากาศนั้นใช้ไม่ได้ทำนองนี้เป็นต้นลาสลาตัลิมันลัมยากระบิฟาติฮะตินกิตาบไม่ถือว่าเป็นการละหมาดถ้าไม่อ่านฟาติฮะนั้นการอ่านฟาติฮะเนี่ยถือว่าเป็นลุกลในละหมาดอันนี้ฟาติฮะเนี่ยก็จะมีลีลานิดหนึ่งคือถ้าอิหม่ามอ่านเสียงดังน่ะทัศนะที่มีน้ำหนักเนี่ยคือฟังเฉยๆอิซากอราฟะอันซิตูเมื่ออิหม่ามอ่านแล้วก็นิ่งฟังอันนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักแต่เขามีทัศนะอีกว่าถ้าอิหม่ามอ่านแม้ว่าอิหม่ามอ่านมะมุมก็ต้องอ่านนี่เขาก็มีทัศนะนะอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ที่มีน้ำหนักเมื่ออิหม่ามอ่านเรานิ่งฟังฉะนั้นการอ่านฟาติฮะเนี่ยมันก็จะบังคับว่า1คนที่เป็นอิหม่าม2เราละหมาดคนเดียว3เราละหมาดเป็นมะมูมแต่ไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านนี่วาญิบต้องอ่านส่วนดูอาขณะลุกัวดูอาขณะสุญูดถือว่าเป็นซุนนะการนั่งตะชาวุธครั้งแรกเป็นวาญิบฉะนั้นใครเผลอไม่นั่งต้องสุญูดซะฮวีแทนก่อนให้สลามเห็นยังลืมอ่านศอลาวาตนบีในรอกาสุดท้ายนี่ต้องสุญูดซะฮวีเพราะเป็นวาญิบเข้าใจนะส่วนการอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะเป็นซุนนะห์ในละหมาดนะครับการอ่านดุอาก่อนให้สลามเป็นซุนนะห์ในละหมาดการยืนเป็นรุกลนบีบอกยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนแล้วถ้านอนไม่ได้อ่ะอลอระดับนอนไม่ได้ไปกุโบะนอนไม่ได้ก็เราก็ละหมาดตามที่ฟัตตะกุลลอมมัสตะตอตุมเท่าที่มีความสามารถให้น้ำเกลือละหมาดไม่ได้ก็กระพริบตาตอนนี้สุญูดอยู่ก็สุภาพนบิยันอาลาเนี่ยทำไปละหมาดในขณะที่เรามีสามารถแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเข้าใจนะมีอีกไหมครับเหลือ5นาทีสุดท้ายเด็กๆมีถามไหมโอ้ไม่มีเลยนะเด็กที่นี่อะไรหมดนะฮะมีไหมหรือใครจะมีเด็ก
เด็กเก่งเด็กกล้านะฮะมีคำถามเด็กนี่ออกไปทั่วโลกแล้วเนี่ย มีไหมคำถามเด็กสักหนึ่งคนอ่ะบังเลยครับเชิญเลยครับภรรยาจะเป็นคนอยู่นะครับครับแล้วผมเข้ามาที่8ปีแล้วครับ8ปีกว่าแล้วเขาครับไม่สนใจเมื่อก่อนที่จะมาเนี่ยผมอ่านพระคัมภีร์ตัวล้อมีสิ่งมงคลครับภรรยาภรรยาและลูกเนี่ยครับถ้าเขาต้องตายไปเนี่ยเขาจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนครับใช่เลยครับและอย่างเงี้ยผมขณะอ่านเนี่ยผมก็กล่าวว่าอยากจะไปอ่านให้เขาฟังว่าสุรศรีเนี่ยพูดภาษาไทยเนี่ยเป็นยังไงครับผมควรจะทำไหมไม่ใช่ควรทำนะวาญิบต้องทำบางต้องเกลี้ยกล่อมบอกกับเขาทุกอย่างขอดูอาเพราะเขายังมีชีวิตอยู่ขอดูอากับเขาอะไรกับเขาเพื่อให้เขากลับเข้ามาให้เขาเนี่ยมาเป็นมุสลิมแต่ว่าเราร่วมหลับนอนกับเขาไม่ได้นะครับฮะให้เขากลับมาขอดูอายืนละหมาดในช่วงกลางคืนนะครับช่วงเสร็จ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนประมาณตี2ครึ่งตี3แล้วขอดูอาต่อเพราะอัลเลาะห์ลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาในขณะที่เราขอดูอาเสร็จพอเจอเขาเราก็คุยกับลูกหรือคุยกับภรรยานะที่คุยตัวเองเคยนั่งคิดไหมว่ามาจากไหนแล้วจะไปไหนเนี่ยหลังจบชีวิตเนี่ยจะไปไหนเคยคิดไหมการที่เราคุยกับเขาให้เหตุและให้ผลด้วยกับดุอาของเราอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อเหลือเกินนะคนอย่างอุมัรอิบนุคอตอบนักเลงล้วนๆลากดาบหานบีทั่วมะดีนะห์นบีอยู่ไหนจะไปฟันคอซอบาบอกว่าเฮ้ยเองไปดูน้องสาวเองก่อนกลับไปดูน้องสาวเนี่ยเข้าอิสลามน้องเขยก็เข้าอิสลามตบหน้าน้องสาวด้วยนะแค้นมากสุดท้ายน้องสาวบอกบังเขาไม่รู้สมัยก่อนเรียกไงพี่คะใจร่มๆเย็นๆฟังซูเราะห์นี้เนี่ยฟังอันนี้หน่อยได้ไหมอ่านซูเราะห์ตอฮาให้อย่างที่บังพูดตะกี้นะดาบตกเลยครับเดินมาหานบีเนี่ยซอบ้าไม่ให้เข้าก็ไอตอนกลางวันแกลากดาบจะมาหานบีฟันคอเฮ้ยพอตกเย็นนะแกจะมาหานบีใครจะให้เข้าอ่ะนบีก็บอกไม่เป็นไรให้เขาเข้ามาก็มากล่าวชาฮาดะกันนะฉะนั้นเราต้องทำสุดความสามารถนี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดยาอิวลาตีนาอามานูกูอัมฟูซากุมวะอะฮลีกุมนารออย่าว่าแต่บังเลยนะครับครอบครัวที่สามีภรรยาลูกที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ยังสั่งเลยว่าให้ปกป้องตัวของเราและครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกนี่สำคัญมากอบูตอลิบช่วยเหลือนบีทุกอย่างใครด่านบีอบูตอลิบไปถึงบ้านใครจะมาทำร้ายนบีอบูตอลิบไปสกัดใครจะคิดทำร้ายคิดรังแกนบีอบูตอลิบออกหน้าแต่ก่อนตายนบีบอกว่าลุงครับขอสักคำหนึ่งว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะไปอวดอัลลอฮ์จะเอาไปฟ้องอัลลอฮ์ว่าท่านกล่าวอบูละฮับอบูยะฮันอยู่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าถือเจ้าเบ็ดลืมเหรอนี่พระเจ้าบรรพบุรุษที่สอนมาอบูตอลิบหันไปหานบีลุงครับกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หันไปหันมาตายไม่ได้กล่าวชะฮาดะห์นบีเสียใจสุดๆนะครับนี่คือลุงที่รักที่สุดฉะนั้นวันนี้ดูอาและทำหน้าที่เขายังมีชีวิตอยู่ให้การผมเชื่อว่าบางเปลี่ยนแปลงตัวเขาของเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไอ้ความดีเหล่านี้แหละเขาจะได้เห็นคุยกับเขาให้ความคิดเธอมาจากไหนตอบฉันหน่อยได้ไหมถ้าเธอตอบได้ฉันจะเข้าศาสนาที่เธอนับถือเนี่ยแล้วจะไปไหนไปไหนบนโลกใบนี้เนี่ยใครประกาศว่าเป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของนรกให้บุญให้บาปใครประกาศ
มนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่ตั้งสติและคิดว่าตัวเองมาจากไหนและจะไปไหนมีนักร้องคนหนึ่งไม่รู้ใครแชร์มาผมก็เข้าไปกดคือเขาบอกเกี่ยวกับธรรมะธรรมะผมก็เข้าไปกดเขาบอกว่าเขานั่งคิดว่าเขามีพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมไม่มีความสุขนึกภาพบอกนะเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วตายไปเนี่ยตายไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้วคนก่อนหน้าเนี่ยจะไปเจอเขาไหมผมบอกแม่ถ้ารู้จักผมเนี่ยจะโทรศัพท์ไปแล้วเอาจริงนะอีกนิดเดียวเขาจะเข้าใจอยู่ละถ้าผมเอ่ยชื่อเนี่ยพี่น้องรู้จักเลยแต่เขาก็ยังติดอยู่พี่น้องทุกอย่างเนี่ยในอิสลามเนี่ยอิสลามพูดถึงเรื่องโกหกไหมอิสลามเนี่ยห้ามโกหกแต่มียกเว้นเนี่ยการยืดหยุ่นของอิสลามบางลัทธิอาจจะสอนว่าห้ามโกหกเลยปั้งเนี่ยใช่แต่ของเราเนี่ยห้ามจริงแต่มียกเว้นยืดหยุ่นหมูเนี่ยกินไม่ได้แต่ถึงภาวะคับขันกินได้เพื่อประทังชีวิตทำนองนี้เป็นต้นความเป็นสากลของศาสนาความเป็นวิถีของมนุษย์ศาสนาคือวิถีถ้าอะไรขัดกับวิถีไม่ใช่สัจธรรมลองไหมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อให้สืบพันธุ์ชัดเจนในกุรอานถ้ามนุษย์ไม่สืบพันธุ์ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่วิถีความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์กับมนุษย์เพศเดียวกันสืบพันธุ์กันนี่คือไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่วิถีความเป็นมนุษย์ผิดความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ไม่เอาเลยฉันจะขอสันโดษฉันจะขอเป็นขันทีไม่มีในอิสลามเพราะนี่คืออัลลอฮ์ให้มากับยีนของเรากับวิถีของเราถ้าวันนี้มีคนรักร่วมเพศเราอยู่กันไม่กี่ปีครับจะไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นเลยเอ้าก็ไม่มีการสืบพันธุ์ไงแต่อัลลอฮ์ให้มนุษย์มาเพื่อมีการสืบพันธุ์ฉะนั้นวิถีของมนุษย์คือเรื่องนี้นั้นในอิสลามพูดเรื่องครอบครัวอย่างมหาศาลเพราะนี่คือวิถีใครมาขัดกับวิถีนี้ไม่ใช่วิถีของความเป็นมนุษย์อันนี้ผมพูดบางๆเข้าใจเนาะเออนะบางผมดูอาให้แล้วต้องเข้มแข็งเหมือนกับชาวถ้ำยืนหยัดต่อสู้ปากเปียกปากแฉะในการบอกเขาจะเบื่อเรื่องเขาพลังของดูอาแล้ววันที่เขาเข้ารับอิสลามนั่นแหละคือวันที่เราได้ประสบชัยชนะในชีวิตของเราแล้วเป็นวันที่ยิ่งกว่าวันที่เราได้รับปริญญาสิเนาะนั้นอย่าว่าแต่ของบังเลยนะครับทุกคนในที่นี้อัลลอฮ์สั่งว่ากูอัมฟุซากุมปกป้องตัวเรานะครอบครัวของเราให้พ้นจากไหนจากไฟนรกอู้ถ้าให้คุยเรื่องนี้อีกชั่วโมงหนึ่งเนาะไว้แค่นี้เนาะนั่งเหมือนจะไม่เลิกเลยเนาะ อ่ะข้าวต้มรออยู่ไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะเอาก็ยาซากะลอนะครับดีใจมากๆที่ได้มาผมไม่ได้มา 7-8 ปีแล้วทุกอย่างมาก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะสิ่งที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือพี่น้องมาฟังมากขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงในสมัยก่อนคงไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้อย่าทิ้งสิ่งเหล่านี้นะครับฝากเอาไว้ในตำบลอื่นมุกเกมอื่นเขาหายไปเยอะแล้วแต่ที่นี่รักษาเอาไว้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยลงบารอกัตกับความเป็นญะมาอะห์ยะดุลลอฮิมาอันญะมาอะห์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์จะอยู่กับญะมาอะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์